สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่จริงแล้วในแต่ละสัปดาห์ที่เรามาทำรายการสดเราก็จะมีการบันทึกล่วงหน้าในการตัดต่อเพื่อให้สะดวกต่อการรับชมแล้วก็ได้เห็นภาพพจน์ของลำโพงเครื่องเสียงนี่ให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็เหมือนกับว่ารายการสดของผมตอนนี้ช่วงแรกมันจะเป็นลักษณะของการ back to school เหมือนกันคล้ายๆอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนำสินค้าที่ผมมีประสบการณ์ในการฟังการเล่นแล้วก็มีการเปรียบเทียบกันอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งตกผลึกนะฮะแล้วก็นำมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าการเล่นเครื่องเสียงเนี่ยผมย้ำอยู่เสมอนะครับก็คือการฟังดนตรีนั่นเองเพียงแต่ว่าเราย้ายสถานที่แสดงดนตรีมาไว้ในบ้านบุคลิกของลำโพงแต่ละคู่เนี่ยขึ้นอยู่กับคนออกแบบว่าเขาจะมองไปยังกลุ่มเป้าหมายลูกค้าเขาตรงไหนเราเกิดมาฟังเพลงฟังดนตรีก็ไม่เหมือนกันนะครับพื้นฐานชีวิตการต่อสู้ในชีวิตการดำเนินในชีวิตความสำเร็จในชีวิตทุกคนก็ไม่เท่ากันบางคนอาจจะเล่นชุดเครื่องเสียงราคาหลายล้านบางคนอาจจะเล่นเครื่องเสียงชุดราคาเป็นแสนบางคนเล่นราคาเป็นหมื่นบางคนฟังวิทยุกระเป๋าหิ้วก็มีความสุขใจฟังโทรศัพท์มือถือแล้วฟังเพลงจากบลูทูธใช้หูฟังก็แฮปปี้อันนี้มันขึ้นอยู่ในแต่ละคนนะครับเพราะนั้นผมถึงได้เคยลงไปในเฟซส่วนตัวว่าการที่เราเล่นเครื่องเสียงนั้นเราต้องการฟังดนตรีเราไม่ได้ฟังแต่เสียงเครื่องและเสียงลำโพงเท่านั้นมิได้หมายความว่าถ้างั้นเล่นอะไรก็ได้ฟังได้หมดไม่ใช่นะครับขึ้นอยู่ในแต่ละเรนในแต่ละดับและก็ความต้องการแล้วก็ประสบการณ์ของเรามีน้อยเล่นน้อยมีมากเล่นมากเล่นมีกลางๆเล่นกลางๆนะครับไม่จำเป็นต้องไปทุ่มเทจนกระทั่งรู้สึกว่าพอเล่นไปมันเริ่มจะเสียสติอะไรเงี้ยคือไม่เอานะท่านผู้ชมคือการเล่นเครื่องเสียงให้มีความบันเทิงแต่สิ่งที่ผมมาแจกแจงเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการแชร์ความรู้หรือประสบการณ์มาบอกกันว่าไอ้ตัวนี้เป็นอย่างนี้นะตัวนั้นเป็นอย่างนั้นตัวอันนี้จริตของใครที่ตรงกับตัวไหนก็เล่นตัวนั้นเพราะว่าแม้กระทั่งดนตรีที่เราว่าแฟลตที่สุดแล้วนี่นะครับวงออเคสตราเนี่ยท่านผู้ชมเชื่อไหมครับแค่เปลี่ยนวาทยากรเนี่ยคนละฟีลลิ่งเลยนะครับอันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างมันสมูทได้เข้มแข็งได้อ่อนหวานได้มันขึ้นอยู่กับดนตรีที่นำเสนอและลำโพงและเครื่องเสียงที่เราจะใช้ในช่วงในปีนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องลำโพงค่อนข้างเยอะหน่อยแล้วก็จะนำมาแจกแจงให้ท่านเห็นถึงรายละเอียดแล้วก็บุคลิกของมันต่างๆนานาจากนี้ไปก่อนที่ผมจะไปพูดถึงเรื่องลำโพงระดับราคาแสนต่อไปอีกเนี่ยผมก็อยากสลับมาพูดถึงลำโพงตั้งพื้นเพราะเนื่องจากว่าท่านผู้ชมที่เป็นแฟนคลับเนี่ยก็บ่นมาในทาง Messenger ว่าคุณวิจิตรครับผมรู้สึกว่าช่วงนี้มันจะมีแต่ลำโพงวางหิ้งราคาแพงๆทั้งนั้นนะครับเอาที่ไม่เกินแสนแล้วมันเป็นตั้งพื้นมาโชว์หน่อยได้ไหมว่าในแต่ละตัวมันมีอะไรที่เด็ดๆและน่าเล่นบ้างวันนี้ผมนำเสนอทีเดียว3คู่เลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นลำโพงที่ผมฟังมาแล้วเนี่ยมีความรู้สึกอินกับเขาอยู่ค่อนข้างมากพอสมควรเพราะฉะนั้นเราจะมาเข้าเรื่องราวของเราเลยนะครับวันนี้ลำโพงที่ผมจะนำเสนอแล้วเป็นลำโพงที่ดีมากแล้วคัดมา3คู่ก่อนเนี่ยนะก็คือลำโพงที่มีราคาไม่ถึง 70,000 นะครับก็คือ 69,500 บาทมี 70,000 ทอน500นะครับ1คู่คู่ที่2นะครับเป็นลำโพงที่เรียกว่าเหมาะกับยุคสมัยใหม่นะครับลำโพงที่ราคาไม่ถึง 80,000 บาทก็คือมี100ทอนให้นั่นคือ 79,900 นะฮะนะฮะ799นะครับคู่แรก695ถัดมานะครับลำโพงคู่สุดท้ายเฉียดแสนนะครับเฉียดแสนแต่ก็มีทอนหลายร้อยอยู่เหมือนกันนั่นก็คือ 94,600 บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูซิว่าด้วยประสบการณ์ของผมเนี่ยฟังลำโพงตั้งพื้นมาก็เยอะแต่อาจจะน้อยกว่าลำโพงวางหิ้งก็จริงแต่ว่าฟังมาเยอะพอสมควรแล้วก็เล่นลึกกับมันพอสมควรก็จะมาแนะนำท่านผู้ชมนะครับว่าใช้งบตั้งแต่ 70,000 ไปจนถึงเกือบแสนเนี่ยมันมีลำโพงตั้งพื้นอะไรให้ควรจะหยิบจับบ้างไม่ได้มีแค่นี้นะครับผมจะสลับไปเรื่อยข้างหน้าก็อาจจะเป็นเรื่องอื่นสลับไปสลับมาท่านผู้ชมต้องต่อให้ดีๆนะครับเพราะผมเหมือนมีเรื่องเล่าหลายเรื่องนะครับที่มันไม่ได้ต่อเป็นซีรีส์กันไปทีผมกลัวท่านผู้ชมจะเบื่อแล้วบางคนอาจจะบ่นว่าทำไมเรื่องนั้นไม่นำเสนอทำไมเรื่องนี้ไม่นำเสนอนะครับก็พูดยากนะครับแล้วก็ชมรายการแล้วเนี่ยก็ให้คอมเมนต์กันมาบ้างนะครับว่าท่านอยากให้ผมนำเสนออะไรเรื่องซีดีไหมเรื่องสตรีมมิ่งไหมเรื่องแผ่นเสียงไหมเรื่องอะไรเนี่ยเราก็ค่อยๆจัดกันไปนะครับเพราะว่าตรงนี้เหมือนเวทีแห่งความรู้แล้วก็การจะใช้เงินสักครั้งเนี่ยท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับผมย้ำทุกครั้งว่าต้องไปฟังด้วยตนเอง
ไม่ใช่เอาหูผมเป็นหลักนะครับผมไม่สามารถส่งหูของผมแยกไปที่ท่านได้แล้วเอาหูผมไปฟังไม่ใช่มันหูของท่านเองนะเรามาดูคู่แรกก่อนนะครับลำโพงคู่นี้ถ้าใครเคยอ่านเดอะเว็บออนไลน์เว็บไซต์นะครับเดี๋ยวขึ้นได้นิดนึงขอโฆษณาเว็บไซต์ตัวเองหน่อย www นะครับ the web ขีดกลางนะครับแล้วก็ออนไลน์เนี่ยเข้าไปอ่านกันหน่อยนะครับอุตส่าห์ทำให้อ่านแล้วนะเพราะว่าในนั้นจะมีรายละเอียดคือเวลาที่คุณดูทางเฟซทางเพจผมเนี่ยอาจจะได้ข้อความไปค่อนข้างครบถ้วนจริงแต่ว่ารูปภาพบางรูปคุณอาจจะไม่ได้เห็นงั้นเข้าไปดูในเว็บไซต์ดีกว่าจะได้รายละเอียดเยอะขึ้นนะครับเอาล่ะครับลำโพงคู่แรกคือลำโพงโฟคอลครับโอ้โหโฟคอลนี่เป็นลำโพงที่โดดเด่นมากของทางฝรั่งเศสนะฮะต้องบอกว่าใครไม่รู้จักโฟคอลเล่นไฮไฟนี่ถือว่าไม่ได้เล่นเลยแหละคือโฟคอลเนี่ยเป็นลำโพงที่มีเนื้อมีน้ำมีความชัดมีความคมแล้วก็รายละเอียดสูงแต่โฟคอลเนี่ยเดิมทีมันจะดังตีคู่กันในระหว่างลำโพงรถยนต์กับลำโพงบ้านนะครับลำโพงรถยนต์เนี่ยค่อนข้างจะล้ำหน้าเลยเพราะว่าใครได้ติดโฟคอลเนี่ยโอ้โหยืดเลยนะครับในรถยนต์เนี่ยอวดได้เลยว่ามันเป็นชุดที่เนียบมากส่วนลำโพงในบ้านนั้นก็ต้องบอกว่าวิธีการแบ่งเรนของลำโพงเนี่ยนะฮะเราก็ไม่ได้ไปติเขานะแต่มีความรู้สึกว่าคนขายเองคงจะปวดหัวเหมือนกันเพราะอะไรฮะราคามันทิ้งห่างกันมากอย่างเช่นว่าลำโพงเรนที่เราจะพูดมาเนี่ยไม่ถึงแสนแล้วข้ามไป200,000 200,000แล้วข้ามไปดับเบิลเป็น400,000 400,000แล้วไปเป็นล้านล้านแล้วก็ไป4-5 ล้านไปเลยนะครับไม่มีซอยช่องว่างให้เลยมันเลยทำให้รู้สึกว่าลำโพงโฟคอลเนี่ยถ้าจะเลือกเล่นเรนไหนเนี่ยเรนนั้นมันจะมีให้เลือกอยู่ไม่กี่คู่นะครับขึ้นไปเล่นสูงก็สูงสุดหวีดเลยนะครับแต่ก็เป็นลำโพงฝรั่งเศสที่มีประวัติความเป็นมายาวนานซีรีส์ใหม่ตัวนี้ชื่อว่าซีรีส์ชอร่านะครับท่านที่ติดตามมาตลอดจะเห็นว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่แปลกมากเป็นลำโพงที่เอ็นหลังคือลำโพงใหม่ของเขาเนี่ยนะครับทุกคู่จะดีไซน์มาถ้าอยู่บนขาตั้งอย่าง806ชอร่า806เนี่ยอยู่บนขาตั้งเนี่ยนะครับก็ต้องเอ็นหลังหน่อยๆถ้าลำโพงที่ผมแนะนำตัวนี้ก็คือชอร่า826เป็นลำโพงตั้งพื้น floor standing หรือ tower นะครับคู่นี้ 69,500 อย่างที่บอกนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ทีเดียวที่โฟคอลนั่งคิดว่าถ้าจะให้เขาไปทำเรนลำโพงราคาต่ำมากๆเขาก็ทำไม่ไหวเพราะมันจะเสียชื่อก็ต้องทำลำโพงในเรนที่ไม่เกินแสนที่เสียงดีที่สุดแล้วก็ยังผลิตอยู่ที่ฝรั่งเศสอันนี้คือหลายท่านจะได้สบายใจนะครับก็ต้องไปคิดไดรเวอร์ใหม่มาใช้เพื่อที่จะพัฒนาให้มันยืนอยู่ตรงกลางและเป็นลำโพงระดับเริ่มต้นของโฟคอลที่ทุกคนสามารถเล่นได้ในราคาครึ่งแสนกว่าๆนะครับตัวชอร่า826นี่นะครับจะมีลักษณะเอ็นมุมถ้าท่านดูจากรูปนะครับที่ผมขึ้นให้ดูเนี่ยมันจะเอ็นมุมอยู่ประมาณ4องศาน้อยนะครับแต่ว่าตรงนี้มีผลมากเพราะมันจะทำให้เสียงเบสซึ่งโดยส่วนใหญ่เราจะวางไว้ใกล้พื้นเนี่ยมันจะกระจายขึ้นบนมากขึ้นมันทำให้ไม่มีผลกระทบต่อพื้นอันนี้เป็นวิธีการออกแบบที่ชาญฉลาดมากนะครับอย่าไปแปลกใจเวลาไปร้านเขาเอ๊ะทำไมไอ้ตัวขาที่ตั้งอยู่เนี่ยมันทำให้แหงหน้าขึ้นนะครับอันนี้เป็นของเขาจริงๆนะครับอยู่ๆไม่ใช่ว่าลำโพงจะง่วงนอนและเอนนอนเองไม่ใช่มันจะเอ็นเอ็นนิดๆนะครับท่านผู้ชมกลวยที่เขาใช้สำหรับวูฟเฟอร์มีความน่าสนใจเราเรียกว่าสเตรสไฟเบอร์นะครับสเตรสไฟเบอร์นี่จะเป็นลักษณะเอาไฟเบอร์มาทำให้เป็นตัวกลวยนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานของลำโพงแนวหน้าในชุดนี้นะครับไฟเบอร์ของเขาเนี่ยนะครับเป็นการคิดค้นมาไม่ใช่ใช้ไฟเบอร์โดยทั่วๆไปนะครับก็คือเป็นเส้นใยคาร์บอนรีไซเคิลไม่ผ่านการถักทอนะครับนะฮะก็ต้องบอกว่าโฟคอลเป็นแบรนด์แรกในวงการที่ใช้เส้นใยคาร์บอนรีไซเคิลแล้วก็เทอร์โมพลาสติกเป็นส่วนผสมในการทำเป็นไดรเวอร์เพราะนั้นจึงมีความแปลกยิ่งกว่าคนอื่นนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวูฟเฟอร์ที่ทั้งเบาทั้งแกร่งแล้วก็ส่งเสียงได้ไวนะครับอันนี้คือเป็นจุดเด่นของเขาตัวโดมทวิตเตอร์นะครับก็จะเป็นแบบนูนออกนะครับตัวขับถึงแหลมแบบใหม่ก็จะเว้าเข้าซึ่งตรงข้ามไกลนะฮะคือปกติเนี่ยทวิตเตอร์ทั่วไปเนี่ยที่ทำมาเนี่ยมันจะส่วนใหญ่จะนูนออกให้ท่านผู้ชมแต่ว่าตัวนี้จะเว้าเข้านะฮะเขาเรียกว่ากลับด้านหรือเรียกว่าอินเวอร์เตอร์นะครับทำใหเสียงเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันนั้นการกระจายเนี่ยมันจะกว้างมากขึ้นแล้วก็การใช้ crossover เกรดที่แม่นยำของตัวชอร่า826นี่ทำให้เป็นลำโพงที่น่าฟังมากเขาเป็นลำโพงเบสรีเฟกต์นะครับระบบ3ทางแต่ว่า4ตัวขับนะฮะ3ทาง4ตัวขับก็คือว่าท่านสังเกตดูดีๆนะครับท่านจะสังเกตเห็นจากรูปเนี่ยเอ๊ะทำไมตัววูฟเฟอร์กับมิดเรนจ์เนี่ยมันไล่เรียกกันมากนะครับไซส์ใกล้เคียงกันมากใช่ครับแต่ว่าตัววูฟเฟอร์เนี่ยเขาจะใช้อยู่2ตัวคู่นะครับเพื่อที่ว่าในช่วงความถี่หนึ่งเนี่ยสมมติว่าช่วงมิดเบสด้านบนเนี่ยวูฟเฟอร์ตัวหนึ่งจะทำงานแต่ว่าโลเบสด้านล่างเนี่ยวูฟเฟอร์ตัวหนึ่งจะทำงานหนักกว่าคือสลับกันทำงานนี่คือการออกแบบครอสโอเวอร์ที่ค่อนข้างพิสดารกลายเป็นว่าลำโพงคู่นี้เป็นลำโพง3ทางแบบ4ตัวขับนะครับ
เขาบอกอย่างนั้นนะ3ทาง4ตัวกลับนะครับกลวยจะเป็นสเลตไฟเบอร์ซึ่งได้รับการพัฒนาผลิตใหม่ของโฟคอลนะครับพอร์ตเนี่ยก็จะอยู่ด้านหน้านะครับอันนี้ก็เป็นลำโพงคู่หนึ่งที่รวมทั้งตัวรับของมันเองเนี่ยฐานมันจะทำให้เอ็นไป4องศานะครับชอร่า826ก็เป็นเรือธงในซีรีส์ชอร่านะครับมันจะมีอีก2รุ่นนะครับก็คือตั้งพื้นอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็วางบนขาตั้งอีกรุ่นหนึ่งซึ่งราคาแค่เท่าที่ผมทราบมา 26,000 กว่านะครับถ้าใครยังสนใจก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อได้ความแกร่งของคาร์บอนนะที่ใช้เส้นใยคาร์บอนของตัววูฟเฟอร์ตัวนี้ทำให้มันให้เสียงเบสค่อนข้างมีอิสระนะครับน้ำหนักเบาความแข็งแรงสูงนะครับส่วนตัว Twitter เนี่ยก็ถือเป็นจุดเด่นของเขาเหมือนกันเพราะว่า Twitter ที่เป็นลักษณะที่กลับด้าน Inverter ตัวนี้นะครับ Inverter ตัวนี้นะครับเขาพยายามที่จะให้ยืนอยู่ในระหว่างกลางกับ Twitter ที่หัวข้อใช้กับตัวเบอร์ลิเลียมซึ่งมันค่อนข้างที่จะใสมากๆนะครับก็คือเอาความเป็นยูโทเปียซึ่งเป็นรุ่นใหญ่เนี่ยนะครับมาสังเคราะห์ดูว่าเราจะวาง Twitter รุ่นนี้ให้มันต่างออกไปอย่างไรแล้วก็สามารถที่นำมาใช้ในลำโพงราคาที่ไม่สูงจนเกินไปนั่นก็คือใช้ TNF อลูมิเนียมแมกนีเซียม Twitter นะครับตัวนี้ก็จะยืนอยู่ใกล้ๆกับตัวเบอร์ลิเลียมนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้สามารถลงมาถึงความถี่ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 เฮิรตซ์ได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นย่านที่มีความไวต่อหูเราเพราะนั้นเมื่อมันมีความไวต่อหูเราเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราได้เสียงที่เคลียร์หรือไม่เคลียร์ที่อยู่ตรงนี้ด้วยเพราะนั้นเนี่ยโฟคอลจึงให้เสียงค่อนข้างเคลียร์แล้วก็ชัดเจนซึ่งเดี๋ยวเราจะมาวิพากษ์เรื่องเสียงกันนะครับเอาเป็นว่าลำโพงคู่นี้เป็นลำโพงโดดเด่นที่สุดในราคาไม่ถึง 70,000 นะครับ 69,000 กว่าบาทถัดไปครับเรามาดู Elect FSนะครับรุ่น 247.4 นะครับผมสังเกตว่าจุดท้ายของตัว Elect เนี่ยโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นเวอร์ชันหรือว่าซีรีส์อย่างเช่นว่าแรกๆอาจจะออกมาเป็น247เฉยๆต่อมาอาจจะเป็น 247.1 2.3.4 อะไรก็แล้วแต่ที่ไล่มาก็หมายถึงการพัฒนาที่มากขึ้นของลำโพง Elect Elect นี่เป็นลำโพงเยอรมันนะครับเราไปประเทศฝรั่งเศสแล้วเรากลับมาที่เยอรมันครับท่านผู้ชมเยอรมันเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่า Elect รุ่นนี้เนี่ยจุดโดดเด่นคือระยะหลังนะครับนักออกแบบชื่อก้องโลกก็คือคุณแอนดรูว์โจนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการออกแบบแล้วก็ดูแลนะครับซีรีส์นี้คือซีรีส์คาร์ดินาซึ่งจะมาแทนตัวซีรีส์200แต่เดิมที่เคยมีมานะครับเพราะนั้นคาร์ดินาเนี่ยเป็นซีรีส์ใหม่นะครับคาร์ดินา 247.4 นะก็ต้องบอกว่ามีความพรีเมียมที่มากขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงขั้วต่อให้มีใบวายที่สำคัญคือเป็นลำโพงทาวเวอร์ที่มีท่อเบสยิงลงล่างคือเราเจอปัญหากันเยอะนะครับวิธีการแก้ปัญหาของลำโพงตั้งพื้นเพราะลำโพงตั้งพื้นมันจะคุมยากอยู่อย่างหนึ่งคือเรื่องเสียงเบสถ้าไม่มากเกินก็น้อยเกินหรือบางทีก็บวมไปเลยถ้าเกิดออกแบบไม่ดีหรือคนเซตอัพไม่ดีท่อเบสออกหน้าท่อเบสออกหลังก็บ่นกันว่าจะยังงุ่นอย่างนี้เอาทั้งนั้นเอาทำเป็นแพสซีฟเอาแพสซีฟก็ยังไม่ได้พลังอีกอะไรอย่างเงี้ยคือคนออกแบบของ Elect อย่างแอนดรูว์ก็เลยว่าเอาอย่างนี้สิเรายิงพอร์ตลงล่างแล้วกระจายออกอันนี้ก็เลยกลายเป็นลีลาของลำโพง Elect ซึ่งจะให้เบสได้ดีแล้วก็วางในห้องเนี่ยโดยเอฟเฟคน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสุดยอดของเขานะครับวูฟเฟอร์นี่ใช้ขนาด5เซต1ส่วน4นิ้วนะครับ2ตัวคู่ซึ่งจะทำงานร่วมกับ Twitter ซึ่งแตกต่างจากลำโพงทุกคู่ที่เรามาแนะนำในวันนี้ก็คือมันจะเป็น Jet Twitter Jet ก็คือเป็นลักษณะ Air Motion นะครับซึ่งเป็น Twitter คล้ายๆเป็นแผ่นฟิล์มแบบพับไปพับมาแล้วก็ดีดอากาศออกมาให้มันมีความไวสูงสุดนะครับ Elect FS 247.4 เนี่ยจะไม่ใช่ลำโพงที่เป็นเหลี่ยมซะเลยทีเดียวนะครับเป็นลำโพงที่มีการมวลมุมสวยงามเป็นแบบโมเดิร์นฐานด้านล่างออกแบบให้มีความมั่นคงมากนะครับเราจะเห็นว่าลำโพงคู่นี้มีตัวขับเสียงอยู่ทั้งหมด3ตัวแต่ว่าเขาทำเป็น2ทางครึ่ง ก็แปลกดีนะครับ2ทางครึ่งก็หมายความว่าการแบ่งทำงานของวูฟเฟอร์นะครับให้ทำงานแยกกันนะแล้วก็เสริมกันเป็นช่วงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นลำโพง2ทางครึ่งก็คือว่าตัววูฟเฟอร์เนี่ยมันก็จะทำงานคู่กันไปเหมือนกับของตัวโฟคอลเหมือนกันแต่ว่าวิธีการคิดครอสโอเวอร์ของเขาเนี่ยทำให้มันเป็น2ทางครึ่งแล้วก็ให้ความถี่ต่ำที่มันออกมาด้านล่างเนี่ยมันกระแทกพื้นแล้วไหลออกมานะครับมันก็จะให้การกระจายในอีกแบบหนึ่งคือเอฟเฟคต่อห้องเนี่ยน้อยลงนะครับที่น่าสังเกตคือลำโพง Twitter ของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นเจ็ตคือเราพอจะคุ้นตาในลำโพง Elect เพราะว่าอันนี้พัฒนามาจากดร.
ออสการ์นะครับออสการ์ฮิลแล้วก็ทางอีแลกนี่ได้นำมาพัฒนาต่อนะครับจนเป็นเจ็ตรุ่นที่5แล้วนะครับจุดเด่นคือสามารถบีบอากาศหรือดีดอากาศออกมาเนี่ยไวมากมันทำให้ลำโพงเนี่ยตอบสนองความถี่ที่สูงมากๆนะครับสูงกว่าลำโพงโดยทั่วไปที่เราเคยพบเคยเห็นมานะครับต้องบอกว่ามันเหมาะกับช่วงยุคที่เราเล่นไฟไฮเรสแล้วก็การสตรีมมิ่งนี่เป็นอย่างมากนะครับจุดสังเกตคือเมื่อไหร่มี Twitter Jet ลงไปในลำโพงทันทีนะฮะก็แสดงว่าลำโพงในซีรีส์นั้นของ Elect เป็นลำโพงซีรีส์สูงราคาแพง Carina ก็ถือว่าเป็นลำโพงราคาสูงนะครับที่มีคุณภาพสูงเช่นเดียวกันนะครับราคา 79,900 ย้ำอีกทีนะครับนะฮะก็ออกมาพร้อมกับ BS 243.4 ซึ่งเป็นลำโพงสราวแบบวังยิ่งนะครับแล้วก็ CC 241.4 ซึ่งเป็นลำโพงเซนเตอร์นะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านสามารถที่จะซื้อทั้งเซตก็ได้นะครับหรือจะซื้อเฉพาะคู่เดียวแล้วไปใช้ร่วมกับ Elect คู่อื่นก็ได้นะครับไม่ได้เป็นปัญหานะครับการที่ใช้เจ็ตควบกับวูฟเฟอร์ของ Elect เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันทำให้ตัวการตอบสนองความถี่เนี่ยมันมีความไวมากเพิ่มขึ้นนะครับนะฮะก็ทำให้ลำโพงที่ดูพิสดารสักหน่อยคือ 2.5 ทางหรือว่า2ทางครึ่งเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความไวแล้วก็ซับพอร์ตนะครับเสียงดนตรีเสียงอะไรเนี่ยค่อนข้างรวดเร็วเลยทีเดียวลีลาชั้นเชิงเท่าที่ผมฟังมาแล้วผมทดสอบท่านชมสามารถไปอ่านบททดสอบได้นะครับนะฮะก็ต้องบอกว่าเสียงที่ได้เนี่ยนะครับมันเป็นเสียงในแบบของ Elect ซึ่งสดชัดเจนแล้วก็จริงจังนะครับอันนี้ก็เป็นลำโพงอีกคู่หนึ่งนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าตัวไดรเวอร์นะครับเราจะเห็นว่าตัวไดรเวอร์ของเขาเนี่ยวางเรียงลงมาในแนวดิ่งเหมือนกันนะครับเหมือนกับลำโพงทุกคู่ที่เรานำมาวิพากษ์วิจารณ์เพียงแต่ว่าของ Elect นี่ความแปลกก็คือตัววูฟเฟอร์คู่ที่อยู่ด้านบนเนี่ยท่านผู้ชมนะครับคือการทำงานของเขาเนี่ยนะครับทั้งมิดเรนแล้วก็วูฟเฟอร์ตัวนี้นะครับคือมันไม่เชิงว่าเป็นมิดเรนนะครับคือทำงานกันในความถี่ที่ช่วยกันในระหว่างที่ความถี่สูงกลางสูงกับกลางต่ำแล้วก็ต่ำสุดนะครับเป็น 2.5 ทางเนี่ยเขาจะวางไดรเวอร์เนี่ยอยู่ค่อนข้างสูงกว่าแบรนด์อื่นท่านผู้ชมสังเกตนะครับว่าลงมาด้านล่างเนี่ยไม่มีไดรเวอร์เลยนะครับถ้าเราดูจากไล่จากบนลงมาล่างเนี่ยมันจะทิ้งระยะของด้านล่างเนี่ยสูงมากแต่ว่าพอร์ตมันจะออกด้านล่างเพราะนั้นตัวเดือยที่เขาให้มาเนี่ยต้องใส่ขาตั้งขาตึงเนี่ยใส่ครบแล้วนะครับมันจะยิงแล้วก็แผ่กระจายออกไปนะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างนะครับถัดไปนะครับคู่สุดท้ายนะครับที่เราจะพูดถึงนะครับก็เป็นลำโพงที่ผมคิดว่าทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าลำโพง NSC คู่นี้นะฮะเป็นลำโพงตั้งพื้นที่ต้องบอกว่าออกแบบมาหนีขีดจำกัดเยอะเราจะเห็นได้ว่าตัวที่ผมพูดถึงต่อไปนี้คือ NSC รุ่น4นะครับราคาที่จำหน่ายอยู่อาจจะสูงกว่าอีก2คู่นะครับก็คือ 94,600 แต่อย่าไปคิดว่าแพงนะครับเพราะว่าปกติแล้วคนไม่ได้ตั้งราคาสินค้าสูงเพียงแต่ว่ามันเป็นลำโพงที่อยู่ในระดับแสนจริงๆนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าตัว NSC 4นะครับซึ่งเป็นลำโพงตั้งพื้นที่มีการออกแบบเนี่ยส่วนหนึ่งมีความคล้ายๆกับที่แอนดรูว์โจนออกแบบตัวElect เหมือนกันก็คือจะวางตัวขับเสียงเนี่ยอยู่บนสูงมากในขณะที่ด้านล่างเนี่ยจะทิ้งระยะห่างพื้นมากเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการหลบพ้นในเรื่องของย่านความถี่ที่จะไปกระทบในขณะที่แนวคิดของโฟคอลกับแงนลำโพงเพื่อให้วูฟเฟอร์มันยิงขึ้นบนสักหน่อยมันจะยิงแล้วไม่กระทบพื้นมากนักนี่ก็เป็นวิธีคิดของนักออกแบบคือมันเหมือนกับว่าทุกคนเป็นนักออกแบบที่เก่งกล้าสามารถแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้วยกันทั้งสิ้นแต่วิธีการคิดแล้วการมองการขบคิดปัญหาและการแก้ปัญหานี้จะมีความต่างกันอยู่นะครับเราก็จะเห็นว่า NST เนี่ยคิดมาคล้ายๆ Elect ก็คือเอาไดรเวอร์ให้มันพ้นไปข้างบนให้มากที่สุดให้มันห่างพื้นให้มากที่สุดในขณะที่โฟโคไม่กลัวห่างพื้นฉันก็แหงหน้าลำโพงนะครับยิงออกไปเพื่อให้มันกระทบพื้นน้อยที่สุดนี่คือวิธีการคิดนะครับนะลำโพงนี้เป็นเทคนิคการผสมผสานลำโพงตู้เปิดกับตู้ปิดนะครับนะเพราะว่าการนำลำโพง NS3 ไว้เนี่ยแล้วเพิ่มตู้ส่วนล่างให้กลายเป็นลำโพงตั้งพื้นก็คือหมายความว่าเราเอารุ่น3เนี่ยนะครับท่านผู้ชมลองย้อนไปดูรุ่น NST3 คือรุ่นที่3รุ่นก่อนหน้านี้นะอาจจะมีภาพขึ้นให้ดูตอนนี้นะครับเป็นลำโพงวางหิ้งที่คนยกย่องกันมากแล้วยังวิ่งหากันอยู่นะครับในปัจจุบันเนี่ยทั้งนั้นก็เป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับเขาเอาตัว3เนี่ยนะครับเหมือนมาเสริม
ด้านล่างให้มันสูงขึ้นแล้วให้มันเป็นลำโพงตั้งพื้นนะครับโดยมีวูฟเฟอร์เนี่ยเป็นกรวยในลักษณะอลูมิเนียมลำโพงทุกคู่จะคล้ายๆกันนะครับใช้กรวยสังเคราะห์หมดนะครับแล้วก็จะใช้วูฟเฟอร์ที่แปลกมากก็ยิงออกด้านข้างด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิบัตรเฉพาะของตัว NFT 4นะครับซึ่งจะทำงานที่ต่างจากคนอื่นก็คือว่าส่วนที่ใกล้พื้นที่สุดเนี่ยจะยิงออกด้านข้างจะไม่ยิงลงล่างจะไม่ยิงมาด้านหน้านะครับเพราะนั้นการเซตอัพลำโพงแต่ละคู่นี่จะต่างกันหมดเลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะสาเหตุที่เขาเอาสับวูฟเฟอร์ผมเรียกว่าเป็นสับวูฟเฟอร์แล้วกันอยู่ข้างล่างเนี่ยเพราะว่าลำโพงเซตเนี่ยนะครับมีทั้งท่านผู้ชมลองสังเกตดูก่อนนะครับผมไล่ให้ดูนะครับเราซูมเข้าไปดูเราจะเห็นว่า Twitter กับ Midrange เนี่ยมันเป็นลักษณะอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับแต่อยู่ในกรอบเดียวกันหรือเพลทเดียวกันแทบจะรวมกันเป็นชิ้นเดียวเลยครับจะเห็นว่า Twitter กับ Midrange เนี่ยจะรวมอยู่ในที่เดียวกันถัดลงมาก็เป็นวูฟเฟอร์ที่ให้ความถี่ย่าน Mid Bass ส่วนด้านต่ำผมเรียกว่าเป็นสับวูฟเฟอร์ของตัวลำโพงคู่นี้แล้วกันครับจะอยู่ด้านข้างอันนี้ก็เป็นความแปลกไปอย่างครับคือความถี่ต่ำลึกๆเนี่ย NFT ก็ถือว่ามันไม่สามารถกำหนดจุดได้ว่ามันจะไปอยู่ที่ตรงไหนเพราะนั้นเนี่ยมันจะแผ่กระจายค่อนข้างกว้างแล้วก็เพื่อให้มีแรงอัดมากเพียงพอเนี่ยแทนที่จะยิงออกด้านหน้าให้ยิงออกด้านข้างไปซึ่งตรงนี้ทำให้การกวนกันระหว่างความถี่ที่เป็นมิดเบสมิดเรนท์ไฮคือความถี่สูงแล้วก็เสียงเบสย่านต่ำเนี่ยมันจะไม่กวนกันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการคิดแบบนี้นะครับเรามักจะมีคือ NFT เขามีความคิดแบบนี้ว่าเวลาที่เราเล่นลำโพงวางคิงเนี่ยเราจะชื่นชอบตรงที่เราเซตแล้วเสียงกลางแหลมแล้วก็อิมเมจรายละเอียดมันจะแม่นเป๊ะพอเป็นลำโพงทรงตั้งพื้นเมื่อไหร่เนี่ยเบสมันจะมากวนไงฮะมากวนทำให้อิมเมจต่างๆเนี่ยสูญเสียไปฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังต้องการมิติเสียงเหมือนเดิมเนี่ยจับบูฟเฟอร์ยิงออกไปด้านข้างเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีคิดที่ทำให้เสียงเนี่ยเป็นอิสระมากขึ้นนะครับเป็นลำโพง4ทางท่านผู้ชมลองดูมีลำโพงคู่1เป็นลำโพง3ทางอีกคู่13ทาง4ไดรเวอร์นะครับโฟคอลแล้วมาที่ตัวอีแลกเนี่ยเป็นลำโพง2ทางครึ่งวิธีการคิดครอสโอเวอร์นะครับแล้วมารุ่น NTT4 เนี่ยมีจุดตัดถึง3จุดด้วยกันนะครับเป็นลำโพง4ทางหรือว่า4 way นะครับนะฮะตัวอลูมิเนียมโดมผมย้อนดูนิดนึงนะครับนะฮะคือจริงๆแล้วไดรเวอร์ของเขาทั้งหมดเนี่ยเป็นอลูมิเนียมหมดเลยนะครับแปลกดีไหมฮะ NFT ใช้อลูมิเนียมเพื่อที่จะให้ Twitter Midrange Midbass แล้วก็ Subbass เนี่ยทุกตัวเนี่ยนะครับให้เสียงได้ใกล้เคียงกันนะครับก็คือตัวอลูมิเนียมโคนวูฟเฟอร์เนี่ย10นิ้วแล้วก็ตัวโคนวูฟเฟอร์ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับก็อีก 6.5 นิ้วนะครับแล้วก็มีอลูมิเนียมโดมเนี่ยนะครับที่ท่านเห็นอยู่เนี่ย2นิ้วนะครับขนาด2นิ้วแล้วก็ Twitter ขนาดเล็กมากเป็นอลูมิเนียมโดมเหมือนกันนะครับ 3.4 นิ้วท่านผู้ชมจะเห็นว่านี่คือการออกแบบที่พยายามให้ไดรเวอร์ของมันทั้งหมดเนี่ยเป็นวัสดุชนิดเดียวกันหมดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกนะครับนะฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นลำโพงทุกคู่ที่เราพูดถึงอยู่นี่นะครับก็ความไวก็จะมีความต่างกันอยู่พอสมควรสำหรับคู่นี้86เดซิเบลนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับครับท่านผู้ชมมาสรุปท้ายกันเลยนะครับว่าลำโพงที่ดีเด่นทั้ง3คู่นี้มีลักษณะเสียงอย่างไรแล้วก็มีความแตกต่างในเรื่องของการใช้แอมพลิฟายมาขับเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูตัวคู่แรกนะครับก็คือ Chora 826นะครับของทาง Focal ซึ่งเป็นลำโพงเอียงหน้านะครับตัวนี้เนี่ยเป็นลำโพงที่มีความไวพอสมควรต้องบอกว่าใช้แอมขับไม่ยากเลยนะครับความไวน่าจะสูงกว่าในกลุ่มของลำโพงตั้งพื้นที่เรานำมาพูดถึงทั้งหมดก็คือ91เดซิเบลนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงจุดเด่นจุดด้อยก็คือว่าลำโพงคู่นี้เนี่ยเนื่องจากเป็นลำโพงที่ต้องมีการเอ็นหน้าของมันเนี่ยนะครับเพราะนั้นพื้นที่ของมันอาจจะกินพื้นที่มากกว่าลำโพงตั้งพื้นอื่นๆอยู่เล็กน้อยแต่ไม่เยอะนะครับก็คือแค่4องศาการเซตอัพที่ผมลองนะครับเป็นลำโพงที่เซตอัพไม่ยากแล้วก็เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีไม่ค่อยจะมีปัญหามากนักนะครับสำหรับตัวโชรา826นะครับก็ถือว่าเป็นลำโพงที่ดีนะครับแนวเสียงเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเบสจะอิ่มเสียงกลางจะมีความชัดแล้วก็ปลายแหลมส่วนบนเนี่ยจะเก็บตัวที่ค่อนข้างเรียบร้อยสะอาดนะครับก็คือเป็นลำโพงกึ่งความสะอาดของเสียงในช่วงบนแล้วก็ความหนักแน่นในช่วงล่างเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นลำโพงที่
พร้อมที่จะใช้แอมเมอร์ขับก็ได้อันนี้อาจจะเป็นข้อดีของเขาอย่างมากก็คือว่าไม่ว่าคุณจะใช้แอมเมอร์ขับกำลังขับไม่สูงนักก็ยังไปได้ดีเพราะความไวมันสูงแล้วก็การตอบสนองความถี่นะครับ48ถึง 28,000 เฮิรตซ์ก็ถือว่าครอบคลุมความถี่เสียงแหลมของเพลงที่เป็นไฮเรททั้งหลายได้เป็นอย่างดีนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่โฟคอลทำลำโพงในระดับราคานี้เพราะฉะนั้นจริงนับว่าน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเป็นลำโพงที่คุณน่าจะได้ทดลองฟังเพราะลำโพงราคาแค่ 69,000 กว่าบาทนะครับก็คือไม่สูงก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากจะเล่นลำโพงตั้งปืนแล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ได้ทุกขนแห่งนะครับตัวนี้ก็เป็นการออกแบบที่ค่อนข้างฉลาดแต่ลีลาของเขาคือเป็นลำโพงที่ให้ความชัดเจนของเสียงไปแหลมจะเก็บตัวสะอาดสะอาดในขณะที่เสียงต่ำก็มีน้ำหนักที่เพียงพอนะครับเหมาะกับเพลงในยุคสมัยใหม่นี้เป็นอย่างยิ่งสำหรับตัวโฟคอลรุ่น826นะครับโชราห์826นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ท่านว่าท่านชอบแบบนี้ไหมนะครับถัดไปนะครับลำโพง Elect รุ่น 247.4 เนี่ยนะฮะเป็นลำโพง2ทางครึ่งซึ่งแปลกนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นลำโพงที่ผมอยากจะบอกว่าในด้านรายละเอียดช่วงปลายสูงมากๆเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นนะโดดเด่นมากๆแล้วก็เป็นลำโพงที่ฟังแล้วก็สนุกเร้าใจมากนะครับเวทีเสียงเนี่ยความกว้างความลึกนี่นะครับก็อาจจะอัพขึ้นมาจากโฟคอลอีกระดับหนึ่งนะครับก็ตามราคานะครับจาก 69,000 มายัง 70,000 กว่าบาทนะครับ 79,000 ก็เรียกว่าต่างกัน 10,000 แต่ว่าลีลาน้ำเสียงคนละแบบก็คือจะคึกคักสนุกเร้าใจเล่นเพลงฟังเพลงได้ทุกประเภทนะครับเสียงปลายแหลมเนี่ยค่อนข้างที่จะต่างก็คือพริ้วใสโปร่งนะครับความไวของลำโพงอยู่ที่86เดซิเบลเพราะนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้แอมป์ขับที่ดีพอสมควรมิฉะนั้นเนี่ยจะเอาตัว Elect 247.4 ไม่อยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ท่านจะต้องพิเคราะห์อยู่เหมือนกันนะครับก็คือขับยากกว่าตัวโฟคอลขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับแต่ก็เป็นข้อดีตรงที่ว่าถ้าท่านเซตอัพลงตัวเนี่ยใช้แอมป์กำลังขับสูงๆเนี่ยมันก็จะไปได้ดีนะครับแล้วก็ฟังคึกคักสนุกเร้าใจความไวอยู่ที่86เดซิเบลนะครับแล้วก็ตอบสนองความถี่ได้ถึง30,000 เฮิรตซ์จาก34ถึง 30,000 คือก็เรียกว่าความลึกนะครับความลึกของเสียงเบสเนี่ยอาจจะเหนือกว่าตัวโชราของโฟคอลเล็กน้อยนะครับแต่ว่าลีลาเสียงเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตัวนี้มันจะมีความคึกคักเร้าใจขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าความเปิดกว้างเวทีที่โออามากขึ้นนะครับตัวสุดท้ายนะครับซึ่งราคาสูงกว่าเพื่อนนะครับ 90,000 กว่าบาทเกือบแสนบาทนะครับแต่ว่าก็เป็นลำโพง4ทางที่ให้เสียงในลักษณะแม่นยำจังหวะดีแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ทาง NHC ได้ทำลำโพงในแนวตู้เปิดแบบนี้ขึ้นมาตามปกติแล้วจะทำเป็นตู้ปิดเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะเป็นตู้เปิดนะตัว NHC ก็ยังเป็นลำโพงที่ต้องการแอมป์ขับที่ดีนะครับเพราะว่ามันมีความไวอยู่ที่86เดซิเบลค่อนข้างต่ำนะเท่ากับตัว Elect เพราะนั้นระหว่าง Elect กับ NHC เนี่ยลำโพงทั้ง2คู่เนี่ยต้องการแอมที่พิถีพิถันมากขึ้นไปในขณะที่โฟคอลเนี่ยต้องการแอมพื้นฐานก็ขับได้อันนี้คือความต่างกันแต่เรื่องของคุณภาพเสียงเนี่ยอยู่ที่ท่านชอบคู่ไหนเพราะว่า NHC เนี่ยจะออกในแนวแม่นยำจังหวะดี image เนี่ยถือว่าเป็นตัวหลักของ NHC เลยคือเพราะว่าคนที่ออกแบบดีไซน์เนี่ยมาจากนักดนตรีเพราะนั้นความใกล้เคียงดนตรีจริงความเป็นมอนิเตอร์มันจะค่อนข้างสูงความแม่นยำในเรื่องของจังหวะจับโคนแล้วก็การแจกแจงรายละเอียดเนี่ยก็ต้องถือว่าimage แม่นมากนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของเขาลำโพงทุกคู่เนี่ยต้องบอกว่ามีแนวเสียงเฉพาะตัวของตัวเองมีความสวยงามต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเลือกเวลาฟังเนี่ยท่านผู้ชมต้องนึกอยู่เสมอว่าอะไรที่มันกลมกลืนเข้ากับความรู้สึกของเรามากที่สุดคือคู่นั้นนะคืออย่าไปมองที่ราคาอย่างเดียวดูที่ว่าลำโพงตั้งพื้นเนี่ยมันเซ็ตยากกว่าลำโพงวางหิ้งสนุกน้อยกว่าลำโพงวางหิ้งเพราะว่าพอวางแล้วเนี่ยท่านจะขยับได้แค่ถอยหน้าถอยหลังไปซ้ายไปขวานะครับท่านไปยกมันขึ้นมาไม่ได้ไม่เหมือนกับตัวลำโพงวางหิ้งแต่จุดที่เด่นกว่าลำโพงวางหิ้งคือความสมบูรณ์ของเสียงการตอบสนองความถี่ของลำโพงเหล่านี้จะดีกว่าลำโพงวางหิ้งนะครับสรุปคือตัวโฟคอลนะครับชัดเจนจริงจังเบสอินกลางแหลมเรียบสะอาดนะครับในขณะที่ตัว Elect 247.4 นั้นให้รายละเอียดแล้วก็ฟังสนุกเร้าใจให้เวทีที่โออานะครับนะฮะเสียงกว้างลึกดีนะครับส่วน NHC ซึ่งราคาสูงกว่าเพื่อนเนี่ยค่อนข้างจะครบเครื่องมากทีเดียวแต่ราคาก็สูงกว่าเขาเยอะนะฮะ
แต่ก็เป็นตัวที่ท่านสามารถตัดสินใจได้ว่าถ้าฉันซื้อลำโพงครั้งเดียวเนี่ยบางทีราคาขนาดนี้ท่านอาจจะไม่หวั่นก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นลำโพงที่ดีมากรายละเอียดระยิบระยับดีแล้วก็แม่นยำจังหวะดีนะครับแล้วก็ให้อิมเมจที่ค่อนข้างแจ่มแจ้งอิมเมจนี่เป๊ะจริงๆนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดทั้ง3คู่ท่านผู้ชมสามารถที่จะเลือกซื้อได้ตามที่ใจเราปรารถนาที่สำคัญคืออย่าลืมนะครับว่าลำโพงบุคลิกลำโพงบุคลิกคนบุคลิกดนตรีบุคลิกคนนะครับท่านชอบแบบไหนลองดูกันนะครับแต่ใน3คู่นี้ตั้งแต่ 69,000 จนถึง 94,000 เนี่ยเป็นลำโพงที่ดีเยี่ยมที่ผมนำเสนอตั้งพื้นในยกแรกในตอนนี้นะครับจากนี้ไปเราจะไปฟังเพลงด้วยกันนะครับเป็นเพลงอะไรลำโพงอะไรเดี๋ยวไปชมในช่วงที่2ดูโฆษณากันแวบนึงครับอย่ารีบไปไหนครับเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงสดในตอนท้ายครับ